สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดูดิตัวนี้ที่ผมลากมาเนี่ยโหกล่องมันใหญ่มากอะกล่องมันสูง1เมตรนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวกดกล้องลงมาสักนิดนึงแล้วกันอ่ะทุกท่านโอ้โหดูดิตรงเรื่องข้างหลังอะประมาณนี้นะครับผมก็ดูดิสูงแบบครึ่งตัวแล้วอะนะฮะก็คือกล่องเนี่ยสูง1เมตรนะครับแต่ว่าความกว้างเนี่ยก็จะไม่กว้างมากนะครับท่านที่ชมอยู่นะครับผมก็ยินดีสัญลักษณ์นะครับผมนี่การสัญลักษณ์ก็มีหันลิ้นนะครับโอเคก็เป็นงาน last leap นะครับผมตามที่สัญญากับทุกท่านไว้นะครับนั่นก็คือโกคูนะครับผมนะโกคูนะครับจากค่าย last leap นะครับซึ่งเป็นตัวที่สเกล1ต่อ4นะครับใหญ่มากนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับในห้องนี้แหละโอ้โหวันนี้ขนลุกนะครับน่าตื่นเต้นมากเลยนะสำหรับงานใหญ่ๆอย่างนี้นะก็นานๆทีนะครับมันจะเข้ามานะงานใหญ่เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีงานเล็กๆนะผมตัว WCF SD อะไรอย่างงี้นะครับในวันนี้นะครับก็เป็นงานใหญ่นะเป็น Last Leap Go Cool ที่รอมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับ3-4 เดือนนะจากพรีออเดอร์ไปนะครับก็มาแล้ววันนี้นะครับมาพร้อมรีวิวเลยนะโอเคเดี๋ยวผมแกะกล่องแล้วเราก็ไปดู Art Boxดูแพ็กเกจในกล่องนะครับว่าเป็นยังไงเราก็มาประกอบกันนะโอเคปะลุยกันเลยดีกว่านี่นะครับท่านความพิเศษของ Last Sleep นะครับถึงจะกล่องใหญ่และบางนะแต่ว่าค่ายเนี่ยก็ทำกันมุมนะมาให้ด้วยนะครับผมนี่คือผมชอบนะเขามีความใส่ใจเรื่องรายละเอียดตรงนี้นะครับเพราะว่าเรื่องมุมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเวลาขนส่งของเนี่ยมันจะชอบโยนหรือกระแทกหรืออะไรเงี้ยทำให้มุมมันยุบแล้วจะทำให้เกิดการเสียหายด้านในได้นะครับแต่ค่ายเนี่ยก็ดีนะครับทำกันมุมมาให้อย่างดีแล้วก็เก็บง่ายด้วยนะกันมุมด้านข้างด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมทำแบบว่าเป็นฉากกันมุมมาเลยนะซึ่งโคตรดีอ่ะแล้วมันจะช่วยเซฟของด้านในกล่องเนี่ยได้ดีมากนะครับผมโอ้โหตื่นเต้นมากเลยวันเนี้ยโอ้โหคือกล่องใหญ่มากนะครับนี่นะครับเป็นแพ็กเกจนะครับของชุดนี้นะครับก็เป็นโกคูลาสลีฟนะครับซึ่งแพ็กเกจฝั่งนี้ให้ดูนะครับกับด้านหลังตรงนี้เนี่ยเป็นภาพเดียวกันนะครับผมก็เลยให้ดูแค่ด้านเดียวแล้วก็การที่จะหมุนกล่องใหญ่ๆไปมาอย่างนี้มันค่อนข้างลำบากนะครับผมทุกท่านดูดิผมยืนอยู่ตรงนี้และกล่องไม่ใหญ่มากอะนะฮะก็นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอาร์ตบ็อกซ์นะครับของงานชุดนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าโกคูนะครับร่าง3ร่างแรกแล้วก็ร่าง2นะครับแล้วภาพเนี่ยนะครับก็มีโลโก้ของค่ายเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วมุมนี้ก็เขียนว่า Last Leap 2020นะนี่ๆอยู่ตรงนี้นะครับ Last Leap 2020นะครับซังโกคูนะแล้วก็หัวเนี่ยจะเขียนจะเป็นตาลัสลีฟนะครับเป็นตาสัญลักษณ์ของค่ายซึ่งเป็นสีส้มนะก็เป็นแบบรูปลิงนั่นเองนะครับนี่คือกล่องอาร์ตบ็อกซ์นะครับซึ่งโคตรใหญ่คือมันสูงแต่ความกว้างเนี่ยมันกว้างสูงกว้างแต่ว่าไม่ลึกเท่าไหร่นะครับซึ่งกล่องนี้ใหญ่มากนะก็เดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจด้านในกันนะครับว่ามาแบบไหนนะครับแล้วเราก็มาประกอบลุยกันดีกว่านะครับท่านซึ่งงานนี้เนี่ยหูเห็นกล่องก็ว้าวแล้วอ่ะเชี่ยก่อนที่จะไปดูนะครับท่านกดไลค์ผมคนละ1ไลค์สิขอไลค์เยอะหน่อยนะครับแล้วก็แชร์ออกไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
แกะวนรอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแกะตรงนี้ก่อนเผื่อมีอะไรสำคัญนะจะได้ไม่ต้องยกออกแบบอันตรายนะครับผมตรงนี้จะเป็นส่วนบนนะครับผมโอเคส่วนนี้จะเป็นชั้นบนนะครับผมที่เปิดโฟม EP ขึ้นมานะก็ออกมาแผ่นนึงเนี่ยจะมีชั้นที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของมังกรพาร์ทไฟสายไฟนะครับแล้วก็บักเก็ตเฮดนะครับแล้วก็ผ้าคัดเอลแล้วก็หัว1กับหัว2นะอยู่นี้โอ้โหโคตรแจ่มอ่ะไปเดี๋ยวดูอีกชั้นล่างดีกว่านะตรงนี้เป็นชั้นล่างนะครับผมก็จะเป็นตัวโกคูฐานนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทไฟหัว3อยู่นี่นะครับผมนะแล้วก็พาร์ทไฟโอ้โหคือโคตรใหญ่เลยอ่ะไปประกอบดีกว่าครับผมโอเคครับท่านเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบนะครับโกคูลัสลีฟนะครับสเกล1ต่อ4นะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านได้ดูแพ็กเกจด้านในเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่างานนี้โคตรเด็ดนะและกล่องมันใหญ่มากนะครับใหญ่แบบโอ้โหเท่อะใหญ่จริงๆนะก็โอเคเดี๋ยวเริ่มที่ฐานกันเลยด้วยกันนะครับค่อยๆประกอบไปเนาะเพราะว่างานนี้มันค่อนข้างสูงใหญ่นะครับผมนี่นะครับผมสกรีนหน้าโกคูแบบ3หน้าเลยนะแล้วก็เป็นฐานที่ร้อมมังกรมีมังกรร้อมอยู่นะครับผมโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะอ้าววางลงไปนะก็นี่วางบนฐานหมุนที่มีเส้นผ่านตรงกลาง60เส้นนะครับผมมีฐานหมุนตัวใหญ่นะแล้วก็ฐานหมุนตัวเล็กนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้ฐานหมุนก็ทักมาได้เลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มค่อยๆประกอบไปนะเพราะว่าขนาดผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับไอตัวฐานเนี่ยยังสูงขนาดนี้นะตัวโกคูขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับถ้าเอาตัวโกคูมาเนี่ยนะครับก็พุ่งขึ้นไปสูงมากนะเดี๋ยวเราค่อยๆประกอบไปนะครับซึ่งงานสูงๆอย่างนี้เนี่ยแล้วโต๊ะผมเดินสูงด้วยมันจะค่อนข้างอันตรายนะก็ค่อยๆประกอบไปนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยเอฟเฟกต์มันค่อนข้างยั่วเยะแล้วก็อันตรายหน่อยนะเดี๋ยวเราไปทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับแล้วงานนี้นะก็มีไฟ LED ที่ฐานด้วยนะก็ลุยกันดีกว่าชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรแล้วนะใหญ่ชิบหายแล้วก็ค่อนข้างอันตรายนะครับงานนี้นะแล้วเราก็เจอนะครับมีชิ้นส่วนที่หักไป1ชิ้นนะเดี๋ยวค่อยคุยกับไพ่ทีหนึ่งนะฮะโอ้เซ็งมากยัดนี่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ยกขึ้นชุบนี่มันจะได้มีเหมือนเป็นเสาค้ำนะครับอยู่ฝั่งนี้นะไปจริงมันต้องใส่ที่ไหนอ๋อใส่ได้เลยนี่ขู่เข้าล็อกแบบคลิกเลยนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับฐานแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัวละครนะครับแล้วก็เป็นส่วนของมังกรแล้วกันนะดูนี่ดิโอ้โหตัวโคตรใหญ่อะนี่คือ1ต่อ4นะครับใหญ่มากลงล็อกแบบดีเลยนะครับตอนนี้นะครับได้มาแล้วตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหัวเลยแล้วกันนะครับแล้วค่อยมาไล่ดีเทลเล็กๆแล้วกันนะครับผมยัดหัว3ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าบักเก็ตหรือว่าฐานที่ใส่หัวให้มันเนี่ยนะครับมันใส่หัว1กับหัว2นะครับผมเราก็เลยจะใช้หัว3เนี่ยเป็นหัวที่ปักอยู่ในตัวนะครับนี่โอ้โหใส่มาแล้วนะครับผมรอเลยนะตัวนี้เนี่ยโคตรใหญ่เลยคือเข้าตู้ไหนไม่ได้เลยนะครับมันเข้าตู้ไม่ได้แล้วเพราะมันใหญ่มากนะWe'll be right back.
สำหรับการประกอบนะครับเจ้าโกคู Last Leap Scale 1:4 ตัวนี้นะครับผมก็หลังจากที่สัมผัสเนี่ยรู้สึกชอบมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีบางจุดนะครับที่แบบว่าติดขัดนิดนึงนะก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับได้ดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับของงานชิ้นนี้นะแล้วเราก็มาสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันนะครับผมวันนี้ผมใส่เสื้อตัวใหม่นะพอดีถ่ายคลิปเดียวนี่แหละแต่ว่าแบตมันหมดนะครับก็บอกไว้นะเผื่อคุณสงสัยว่าทำไมเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะก็แบตกล้องมันหมดแล้วมันก็ดึกแล้วนะครับก็เลยมาถ่ายอีกวันนึงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในของตัวนี้ดีกว่านะครับว่าสวยเด็ดแค่ไหนนะครับผมโอเคลุยโอเคครับท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงเนาะก็เอาตัวเลยแล้วกันนะครับหัวนะครับนี่หัวไซย่า3นะดูหน้ามันแบบว่าดุมากนะแต่ว่าตามันเหลวมันไม่เหลววะตาดูงงนิดนึงนะเดี๋ยวปรับแสงให้นะครับทุกท่านตามันเหลวเปล่าวะเขาเขียนตาผิดไหมเนี่ยแต่ว่าหน้าดูดุนะดูรอยยิ้มดูอะไรดูแบบว่าโหดเลยนะครับนี่อันนี้คือไซย่า3นะคือทำผมออกมาแบบเฟ้ยมากนะครับคือยาวเหยียดเลยนะฮะหน้าก็ปั้นมาได้สวยเลยนะครับนี่โอ้โหโคตรดีอ่ะดีเทลตัวนะครับผมสำหรับมัดกล้ามในช่วงหน้าอกนะโอ้โหดีมากนะครับเป็นการไล่สีไล่เงาที่โคตรดีนะครับแล้วก็รอยบาดแผลต่างๆนานานะครับสำหรับแขนเห็นไหมดูดิครับอะไรเอ่ยเส้นเลือดโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะดูดิตัวนี้ฉีกเสื้อนะเสื้อขาดนะโอ้โหแบบเหยียบชึบออกไปเนี่ยแล้วก็มีความพลิ้วของผ้าเดลด้วยโอ้โหแล้วก็การปริ้นออกมาเนี่ยดีมากนะเห็นกริบไหมกริบอย่างดีนะครับผมมันดีอย่างนี้ดีมากนะจนมาถึงรองเท้านะโอ้โหรองเท้าเนี่ยมันตัดกันที่ตรงนี้แหละรองเท้าเนี่ยลงสีได้เข้มสวยตัดเส้นได้ดีนะเห็นไหมรองเท้าที่ดีมันต้องแบบนี้นะครับสีสดสวยงดงามนะโอ้โหแล้วก็มาดูหัวหนึ่งกันหน่อยหัวดำนะโอ้โหดูดิปั้นหน้าไม่ได้สวยมากนะครับสวยจริงๆต้องยอมรับอีกแล้วงานนี้มาสเตอร์พีซอีกหัวหนึ่งนี่ซูเปอร์ไซย่านะครับผมนี่หัวนี้ก็ไม่ได้เล็กนะใหญ่เหมือนกันนะหัวเนี้ยโอ้โหแล้วตัวนี้เป็นฐานนะครับฐานวางหัวนะเขาเรียกว่าเฮดบักเก็ตนะครับผมนี่ก็เป็นลาสลีฟแล้วก็เป็นมังกรนะครับซึ่งฐานเนี่ยรองใส่หัวได้พอดีนะครับโอ้โหนี่ให้มา2อันนะก็คือมี3หัวหัวนึงเอาปักไว้ที่ตัวนะครับผมมีหัวนึงปักไว้นี่นะแล้วก็ป้ายเบเซอร์นะครับผมนี่แนวลาสลีฟเลยนะครับลาสลีฟซอนโกคู 1cc/491 นะก็คือลิมิเต็ด490ตัวในสเกล1:4นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้กันนะครับทีนี้เดี๋ยวดูรอบๆฐานกันนะครับฐานนะครับจะเป็นฐานแบบว่ามังกรนะครับผมนี่ดูดิดูหน้ามังกรนี่โคตรดุเลยนะครับคือสไตล์ลัสลิฟเนี่ยจะทำออกมาดุๆนะไม่ติ่มไม่น่ารักนะครับคือดุเลยนะก็เป็นสีเขียวไล่เข้มไล่อ่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวมังกรเขานี่ก็เป็นสีไม้แบบโคตรขังเลยเหมือนปู่มังกรอะไรเงี้ยแล้วก็ตามรอบฐานนะครับก็จะมีตาไม่ใช่ตาดิมันเป็นลายแบบเหมือนลายวัดจีนอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นแบบนี้รอบๆเลยนะแล้วก็จะมีลูกแก้วนะครับนี่ลูกแก้วสีดาวอันนี้ก็สีดาวคือสีดาวทุกลูกแก้วทุกอันเนี่ยเป็นสีดาวหมดเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าทำไมไม่ทำแบบว่าเป็น7รูป7ดาวนะสงสัยมันทำยากมั้งนี่นะครับเห็นไหมโอ้โหแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพอร์ตนะครับพอร์ตเสียบไฟนะไอตัวเสียบไฟเนี่ยนะครับก็เป็นนี่ใส่ฐาน3ก้อนนะครับฐาน 2A นะครับนี่ใช้ฐาน 2A 3ก้อนนะครับนี่แล้วก็ปิดชั่วแล้วก็จะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะนี่ปิดไม่แน่นโอเคมีสวิตช์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเห็นเอาตรงนี้มันเห็นไฟด้วยเนาะก็นี่รอบๆฐานเนี่ยมันก็เป็นมังกรรอบเลยนะครับคือดีมากนะผมชอบมากเลยอย่างเงี้ย
แล้วก็ในส่วนของตัวฐานนะครับผมนี่มันก็จะเป็นฐานแบบว่าฐานดินนะครับแต่ว่ามันจะมีร่องที่เป็นเหลืองๆเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าค่ายเนี่ยเขาตั้งใจจะทำอะไรนะครับผมว่ามันไม่โอเคตรงนี้แหละนะตรงฐานนี่แหละนะครับนี่คือมันจะทำเหลืองๆมาเพื่ออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะคือมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อยู่ในจุดนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกถ้าคนถ้าแบบว่าไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรกับมันมากก็ไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมใส่เหลืองๆมาเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ในส่วนของรองเท้านะครับเดิมบอกตรงนี้เนี่ยเข้าตัวนี้จะฝั่งนี้จะเป็นเดือยนะแล้วก็เสียบลงไปนะฝั่งนี้นะครับจะเป็นแบบแปะไว้อยู่เฉยๆแต่ว่าลองสังเกตนะว่านี่นะครับมันแบบว่ามันเข้าไม่แบบว่าไม่เป๊ะตรงซ้อร่องนะคือมันมีแก็บที่มันห่างกันอยู่นะครับเนี่ยมันไม่สนิทสักเท่าไหร่นะครับนี่แหละครับก็เป็นแบบว่าคืองานจีนก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถือว่าโดยรวมถือว่าดีเลยนะครับผมไม่ขี้เหร่นะคืองานนี้เนี่ยแบบมันเป็นมาสเตอร์พีซของปีนี้เลยนะผมยกให้เลยนะครับคือสวยใหญ่นะครับอลังการดีเทลดีลงสีสวยเปิดไฟได้โอ้โหครบคันมากนะครับตัวนี้นะดูดิดีเทลโคตรแน่นลงสีโคตรดีนะครับโอ้โหดูแล้วดูนะสำหรับเอฟเฟกต์นะครับพาร์ทใสของเรซินเนี่ยมันดีมากอะทุกคนต้องสังเกตดีนะครับคือมันใสสวยแล้วก็มันทำสีออกมาเป็นสีส้มสีแดงแบบตัดกันได้โคตรดีนะแล้วพอเห็นไหมมันกระทบกับ LED เนี่ยโอ้โหออร่ามันโคตรออกเลยดูดิโหคือดีมากอะครับดีมากถึงมากจริงๆอะนี่แล้วก็ปี้ออกมาจนถึงนี่เลยตรงนี้ปลายมันแตกไปนะครับโอ้โหเซ็งเลยนะเช็ดแค่คือมันสวยมากอ่ะโอ้โหนี่แหละทุกท่านโกโคลัสลีฟนะครับโอ้โหโอ้โหก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านเช็ดแค่ทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับสำหรับงานชุดนี้นะก็เท่าที่ทุกท่านดูไปนะครับผมมันก็จะมีอยู่จุดตรงเท้าที่ผมไม่ดูว่ามันเข้าไปที่แบบว่าเหมือนร่องที่เขาซ่อไว้อ่ะไม่แบบไม่มิดนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยมีจุดแตกอยู่หนึ่งจุดนะครับซึ่งชัดเจนมากนะถ้าแบบว่าไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะไม่อะไรเลยนะแต่ว่ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ในส่วนของหนวดมังกรเนี่ยมันค่อนข้างดูงงๆหน่อยนะครับว่ามันให้ใส่แบบไหนนี่ก็แบบว่าค่อนข้างงงนะผมให้คะแนนไปสัก9เต็ม10แล้วกันนะครับคือโดยส่วนตัวนี่ชอบพาร์ทเรซินใสตัวนี้มากนะครับคือเรซินใสที่มันทำแบบสีส้มแล้วก็ปลายออกแดงๆเนี่ยโหคือไม่รู้ว่ามองจากผ่านกล้องเนี่ยมันแค่ไหนนะแต่ว่าของจริงเนี่ยคือมันสวยมากนะครับสวยมากจริงๆนะมันไล่สีได้สวยแล้วก็พอมันกระทบกับไฟ LED นะครับที่เขาใส่ให้มาเนี่ยโหมันดีมากอ่ะนะแล้วก็หัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวดำหรือว่าหัวไซย่านะครับโอ้โหมันปั้นหน้ามาได้แบบสวยมากนะครับแล้วก็หัวไซย่า3เนี่ยดุมากนะผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีเทลชุดเสื้อผ้ามัดกล้ามนะครับโคตรแน่นนะครับคือดีมากแล้วก็พาร์ทใสนะครับพาร์ทใสที่เป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยใช้แม่เหล็กเนี่ยโอ้โหแม่เหล็กโคตรแน่นนะครับแล้วก็แบบดูดแบบกรึบกรึบเลยอ่ะคือเข้าแบบเข้าล็อกดีมากนะแต่ว่ามันติดตรงเดียวนี่แหละที่ขาเท้าโกคูฝั่งเนี้ยมันเข้าไม่เต็มที่หน่อยนะแล้วก็สำหรับชุดโกคูเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันจางไปนิดหนึ่งนะน่าจะลงสีเข้มกว่านี้หน่อยแต่ว่าคงเป็นสไตล์ของลาสลีฟนะครับสำหรับใครที่เก็บลาสลีฟนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องไหนเนี่ยสังเกตดีๆนะครับว่างานของค่ายเนี่ยมันจะทำฐานเล็กๆแล้วก็ทำอารมณ์แบบพุ่งสูงๆขึ้นไปนะผมเคยรีวิวเซนต์มาไปแล้วอันนั้นก็แบบว่าฐานเล็กๆแล้วก็พุ่งสูงๆขึ้นไปเนี่ยเป็นสไตล์ของลาสลีฟนะครับชอบทำแบบว่าสูงๆนะแล้วก็แบบฐานเล็กๆแบบเหมือนอะไรก็ช่างอ่ะที่ทำอ่ะมันจะพุ่งขึ้นน่ะพุ่งขึ้นหมดเลยนะ
นี่แหละนะครับทุกท่านก็ให้ท่านได้ดูไปหมดเปลือกนะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของปีนี้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับสำหรับงานดราก้อนบอลนะครับผมสำหรับสายดราก้อนบอลเนี่ยผมไม่อยากให้พลาดเลยนะสำหรับงานลัสดิฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเกล1ต่อ6หรือ1ต่อ4เก็บสเกลไหนก็ได้นะครับสวยเหมือนกันแบบเดียวกันต่างแค่ขนาดเท่านั้นเองนะตัวนี้เนี่ยสูง70เซนนะครับผมแล้วก็มีความกว้างที่ประมาณ40เซนนะความลึกอีกประมาณ30เซนนะครับผมเท่าที่วัดเมื่อวานนะครับลองวัดดูแล้วนะมันก็จะสเกลประมาณนี้นะต้องทำตู้สักประมาณ90เซนนะเพื่อที่จะให้มันเข้าอยู่ในช่องแล้วก็มีช่องว่างมีแกประหว่างหัวกับเพดานเนี่ยให้ได้แบบระยะนิดหนึ่งถึงจะสวยนะครับถ้าไปทำอันนี้สูง70ทำแกบสัก10เนี่ยมัน10เซนมันสั้นไปนะก็ทำสักแบบว่า90เซนแกบจะได้เยอะหน่อยนะครับผมใครที่เก็บแบบอัดตู้นะของผมเนี่ยเป็นสไตล์อ่ะเปื่อยๆนะผมก็จะวางอยู่นอกห้องอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับทุกท่านถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะให้ดูหมดทุกโซ่ทุกมุมแล้วนะทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับท่านไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยกันนะครับสำหรับตัวต่อไปก็บอกได้เลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย มันดีมากอ่ะ